เมื่อวันที่21มกราคม2566เพจพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ภาพพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพร้อมข้อความอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนปี2566ว่าซินเจียอยู่อีซินนี่หัวใช้ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญและมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นสมดังใจปรารถนากิจการเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาขอให้ปีกระต่ายนำพาสิ่งดีๆมาสู่พี่น้องชาวไทยทุกคนและประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงก้าวข้ามผ่านอุปสรรคพร้อมหล่อหลอมคนไทยทุกคนเป็นหนึ่งเดียวร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติเพื่อความกินดีอยู่ดีสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งรุ่งเรืองต่อไปขณะที่นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันตรุษจีนประจำปี2566ซึ่งตรงกับวันที่22มกราคมนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขออวยพรตรุษจีนพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนทั่วประเทศให้มีความสุขมีสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทำมาค้าขายประกอบอาชีพด้วยความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งขอให้เฉลิมฉลองตรุษจีนด้วยความสุขรวมทั้งเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลตรุษจีนอย่างปลอดภัยมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อให้เทศกาลตรุษจีนนี้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีความสุขอย่างแท้จริงนายอนุชากล่าวด้วยว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ระลึกถึงสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนมิตรภาพความผูกพันและความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าไทยและจีนจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและก้าวข้ามผ่านความท้าทายต่างๆได้ด้วยดีพร้อมทั้งนายกรัฐมนตรีชื่นชมมิตรภาพความสัมพันธ์ไทยจีนเสมอมาซึ่งเป็นความร่วมมือทวิภาคีที่มีพลวัตอย่างต่อเนื่องและเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศจะมีความร่วมมือกันในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเดินหน้าสู่การพัฒนาร่วมมือกันต่อไปนายกรัฐมนตรีอวยพรให้ชาวไทยเชื้อสายจีนทุกท่านสุขสมหวังและร่ำรวยตลอดปีซินเจิ้งรุยอี้ซินเนียนฟาชัยเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขโชคดีก่อเกิดโชคลาภและความเป็นสิริมงคลรับปีกระต่ายด้วยนายอนุชากล่าวในตอนท้ายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ